ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast มีผู้ฟังท่านไหนเล่นกีตาร์หรือเล่นดนตรีเป็นไหมครับเวลาเราจะเล่นเพลงสักเพลงหนึ่งเราก็ต้องรู้จักคอร์ดของเพลงนั้นๆใช่ไหมครับและเรามักคิดว่ายิ่งจับได้หลายๆคอร์ดก็จะเล่นได้หลายๆเพลงจริงไหมครับถ้าเราได้ลองสังเกตเพลงยอดนิยมหลายๆเพลงนะครับเราจะพบว่าเพลงเหล่านั้นจะเล่นแค่ประมาณ4คอร์ดเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าเป็นเพลงนมัสการที่ผมนึกออกก็จะเป็นเพลงในที่ลึกลับที่ก็จะเล่นแค่4คอร์ดเท่านั้นเหมือนกันนะครับลองไปเปิดหาดูได้นะครับมีแค่4คอร์ดจริงๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากนักเทศท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังถึงตอนที่ท่านได้พูดคุยกับนักดนตรีระดับมืออาชีพคนหนึ่งเพื่อทาบทามให้เขามาเล่นดนตรีนมัสการที่คริสตจักรของท่านครับซึ่งนักเทศท่านนี้นะครับก็ยอมรับกับนักดนตรีไปเลยครับว่าท่านเองก็ยังฝึกเล่นกีตาร์อยู่เลยแล้วก็เล่นได้อยู่แค่4คอร์ดครับแต่นักดนตรีก็ได้บอกกับท่านว่าคุณไม่จำเป็นต้องเล่นได้ทุกคอร์ดในโลกใบนี้แค่4คอร์ดที่คุณเล่นออกมาเป็นเพลงได้ก็พอแล้วแล้วนักดนตรีก็เล่นเพลงให้ท่านฟังเกือบ20เพลงที่ใช้แค่4คอร์ดนี้เท่านั้นครับและเขาบอกท่านว่าแค่เล่น4คอร์ดนี้ได้ก็สามารถเขียนเพลงดังติดอันดับ1ได้แล้วนะครับฟังดูเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเรามีน้อยเกินกว่าที่เราจะเอาไปใช้ทำอะไรหรือกระทั่งน้อยเกินกว่าที่จะให้พระเจ้าใช้เราได้บางทีเราบอกว่าเรามีเวลาน้อยเกินไปเรามาดูกันที่อับราฮัมครับท่านมีลูกคนแรกตอนอายุ86ปีนะครับและท่านได้เป็นบิดาแห่งความเชื่อของบรรดาประชาชาติหรือถ้าบอกว่าเรามีความสามารถไม่มากพอมาดูที่ดาวิดครับดาวิดจัดการกับนักรบฟิลิสเตียตัวโตด้วยก้อนหินเล็กๆแค่ก้อนเดียวเองครับหรือถ้าบอกว่าทีมเราขาดคนคนของเราน้อยเกินไปลองดูตอนที่กิเดโอนจะไปช่วยคนอิสราเอลจากพวกมีเดียนสิครับเขาพาทหารไปตั้ง 32,000 คนนะครับแต่พระเจ้าทรงฝัดร่อนเขาจนจาก 30,000 กว่าคนเหลือแค่300คนเท่านั้นที่พระองค์ให้เขาพาไปและแน่นอนเขาก็ช่วยคนอิสราเอลได้สำเร็จด้วยคนแค่300คนนั่นแหละครับพระเจ้าไม่เคยมองเราแล้วบอกว่าเราใช้เจ้าไม่ได้เพราะเจ้ามีน้อยเกินไปบางครั้งนะครับที่เราคิดว่าเรามีไม่พอก็เป็นเพราะว่าศัตรูของเรานะครับคือมารมักจะพยายามลดทอนสิ่งที่เราได้รับมาจนกระทั่งสิ่งที่เราเห็นมีแต่สิ่งที่คนอื่นได้รับส่วนตัวเราเองก็ลืมสิ่งที่เรามีไปจนสิ้นเลยครับประเด็นคือพระเจ้าไม่ได้เลือกใช้ใครจากจำนวนของสิ่งที่เขามีครับพระองค์ใช้เขาจากความเชื่อและความถ่อมใจของเขาครับเชื่อว่าพระเจ้าสามารถใช้สิ่งที่เรามีอยู่ได้โดยไม่ต้องสนปริมาณครับและเราถ่อมใจมากพอที่จะถวายทั้งสิ้นให้พระองค์หรือเปล่าครับพระองค์ไม่ได้ดูครับว่าเรามีอยู่ในมือเท่าไหร่พระองค์ดูที่เราจะให้พระองค์ทั้งหมดที่เรามีหรือไม่ต่างหากครับวันนี้คุณผู้ฟังล่ะครับคุณได้ให้พระองค์ใช้คุณด้วยทั้งสิ้นทุกสิ่งที่คุณมีหรือเปล่าครับคุณไม่ต้องกังวลและไม่ต้องนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะครับว่าเขาจะมีมากหรือจะมีน้อยกว่าคุณจะดีที่สุดถ้าคุณได้ถามหัวใจของคุณและมั่นใจได้ว่าคุณได้ถวายให้พระองค์ด้วยทั้งสิ้นที่คุณมีเพื่อให้พระองค์ใช้คุณทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณมีครับพระองค์จะใช้คุณแน่นอนเมื่อคุณยอมให้พระองค์ใช้คุณครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้จะได้ใคร่ครวญอีกสักครั้งว่าเรากำลังให้พระเจ้าเพียงบางส่วนหรือเราให้พระเจ้าด้วยทั้งสิ้นที่เรามีจริงๆนะครับและอยากหนุนใจผู้ฟังทุกท่านว่าชัยชนะเป็นของผู้ที่ถวายด้วยสุดหัวใจต่อพระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ